ใหม่ Yamaha Fazio Hybrid Connected รถจักรยานยนต์ออโตเมติกแฟชั่นดีไซน์เทรดดี้เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ในแบบที่เป็นคุณน้ำหนักเบาขับขี่ง่ายนี่แหละคู่หูคันโปรดของคนรุ่นใหม่ชมและทดลองขับได้ที่ศูนย์ Yamaha รัตนเพศัชยานยนต์16สาขาทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโทรสอบถามที่056-701-777 All New Yamaha Fazio New Style My Genวันที่4กันยายน2560 50วิทยุรับแจ้งเหตุโรงพักชนแดนรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งชนกับรถยนต์กระบะเหตุเกิดบนทางหลวงหมายเลข1205สายชนแดนถึงวังหินบริเวณหมู่ที่5บ้านหนองตาดตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์จึงประสานพนักงานสอบสวนแพทย์เวรโรงพยาบาลชนแดนพร้อมอาสาร่วมกตัญญูชนแดนอำนวยความสะดวกที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อ Suzuki สีดำหมายเลขทะเบียน5กไก่ฮนฮูก2074กรุงเทพมหานครสภาพด้านหน้าของตัวรถพังเสียหายพบคนเจ็บเป็นคนขับซึ่งติดอยู่ภายในรถยนต์คันเกิดเหตุทราบชื่อคือนางปราณีเกิดนานอายุ32ปีอยู่บ้านเลขที่97หมู่7ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์บาดเจ็บสาหัสทางอาสากู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลชนแดนใกล้กันพบรถยนต์กระบะ4ประตูยี่ห้อโตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียน1ขอไข่ดชดา1885กรุงเทพมหานครสภาพด้านหน้ารถพังเสียหายมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในทราบชื่อคือ10ตำรวจโทคุณากรยุบลเขตอายุ25ปีเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนตชดโป่งตะแบกตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเจ้าตัวนั่งอยู่ในรถในสภาพที่มึนงงและทำท่าจะไม่ยอมลงจากตัวรถเบื้องต้นทราบว่ารถยนต์กระบะกำลังเดินทางจะไปที่โรงเรียนบ้านโป่งตะแบกตำบลพุทธบาทส่วนรถเก๋งจะเดินทางไปที่อำเภอหนองไผ่ถึงจุดที่เกิดเหตุรถเกิดเสียหลักชนประสานงานกันอย่างรุนแรงทำให้รถทั้ง2คันพังเสียหายยับเยินขณะที่ผลคดีต้องรอให้ทางเจ้าที่ตำรวจกองวิทยาการพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบที่เกิดเหตุให้แน่ชัดอีกครั้งเมื่อวันที่3กันยายน2565ที่สระว่ายน้ำภูเบิกน้ำอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวกนกพรจันทรสุกรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสีฟันร่องดูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะว่ายน้ำเพื่อชีวิตสำหรับนักเรียนมีนายวิโรจน์รัตนาครูโรงเรียนบ้านคลองสีฟันผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมทางนี้องค์การบริหารส่วนตำบลลานบาอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยดร.พีรพัฒน์วัชรินทรางกูลนายกอบต.ลานบาเล็งเห็นว่าด้วยพื้นที่รับผิดชอบของอบต.ลานบาตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำป่าสักรวมทั้งในพื้นที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนให้รู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้ถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากลได้ฝึกทักษะและความรู้กับเด็กนักเรียนให้รู้จักและสามารถเอาชีวิตรอดและช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักวิธีมาตรฐานสากลจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะว่ายน้ำเพื่อชีวิตขึ้นโดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ลานบ่าซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวโรงเรียนบ้านคลองสีฟันได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนในการใช้ชีวิตทั้งทางบกและทางน้ำโดยเฉพาะการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆโรงเรียนบ้านคลองสีฟันจึงมีนโยบายให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการตำบลลานบ่าต้องมีทักษะในการว่ายน้ำได้15เมตรและมีทักษะการช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังจมน้ำรู้จักใช้ชูชีพการลอยตัวเมื่อใส่ชูชีพเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำด้วยเหตุนี้โรงเรียนบ้านคลองสีฟันจึงจัดโครงการทักษะว่ายน้ำเพื่อชีวิตให้กับนักเรียนในระดับชั้นป.4-6จำนวน30คนเข้ารับการอบรมโดยมีวิทยากรถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความคุ้นเคยกับน้ำการลงน้ำการใช้แขนแนบเปลี่ยนทิศทางในการว่ายน้ำการเคลื่อนตัวอยู่กับที่การโผล่คว่ำหน้าแบบเคลื่อนที่การใช้ขาเตะสลับขึ้นลงการใช้ขาเตะน้ำสลับขึ้นลงในการเคลื่อนที่ในน้ำการลอยตัวในน้ำการรู้จักใช้ชูชีพการลอยตัวเมื่อใส่ชูชีพทักษะการช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังจมน้ำตามหลักตะโกนโยนยื่น
เมื่อวันที่1กันยายน2565ที่ห้องประชุมชั้น2สถานีตำรวจภูธรศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์พลตรีนิพนธ์พาณิชเจริญผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายกับพันตำรวจเอกสุภสวัสดิ์ศรีนาคารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปีงบประมาณ2565มีพันตำรวจเอกนิคมสอนเหล็กผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีเทพกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความเป็นประชาชนชาวไทยปลูกฝังอุดมการณ์รักเทิดทูนและปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของเครือข่ายภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากโครงการพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตของตนเองซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาในระดับชุมชนและสังคมต่อไปโดยมีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13หมู่เมื่อวันที่1กันยายน2565ที่วัดวังสารตำบลวังสารอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์หลวงพ่อประจิมปฏิภาโนเจ้าอาวาสวัดวังสารหมู่ที่1ตำบลวังสารอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยพระลูกวัดมอบเสื้อผ้า10กล่องจำนวน 1,000 ตัวขนมน้ำดื่ม120ขวดข้าวสารถ้วยชามมุ้งรองเท้าผ้าเช็ดตัวให้กับเด็กกำพร้ายากจนโดยมีคุณกัญชิสาสุขเผือกคุณพรประพัดแก้วมีคุณสายน้ำเนนทองและคุณพรชยานัทแก้วมีจากชมรมบ้านดนตรีซีนอชนแดนร่วมกันรับมอบทั้งนี้หลวงพ่อประจิมปฏิภาโนเจ้าอาวาสวัดวังสารซึ่งเป็นพระพี่ชายของพระอาจารย์ราชันอริโยพระนักเทศชื่อดังเมื่อครั้งติดตามพระอาจารย์ราชันและคณะผู้ใจบุญคุณอ่อนอุมาเกษตรพืชผลมอบบ้านให้กับเด็กยากจนและครอบครัวที่บ้านชนแดนเหนือได้พบกับเด็กกำพร้าและเด็กยากจนเป็นจำนวนกว่า60รายที่อยู่ในการดูแลของชมรมบ้านดนตรีศรีนอชนแดนที่ขาดเสื้อผ้าเครื่องอุปโภคบริโภคจึงได้ประสานไปยังชมรมชุดเพื่อนประถมลายครามนางฟ้าประทานพรจังหวัดพิษณุโลกและลูกศิษย์ญาติโยมนำเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มที่นอนหมอนมุ้งมอบให้กับเด็กๆเพราะใกล้ฤดูหนาวรวมทั้งนำมาแจกจ่ายกับผู้ปกครองญาติพี่น้องปู่ย่าตายายได้สวมใส่นอกจากนี้หลวงพ่อประจิมและคณะจะนำข้าวสารอาหารแห้งมามอบให้เพิ่มเติมในวันที่30ตุลาคม2565ในช่วงวันออกพรรษาอีกครั้งหนึ่งใหม่ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดคอนเนคเต็ดรถจักรยานยนต์ออโตเมติกแฟชั่นดีไซน์เทรนดี้เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ในแบบที่เป็นคุณน้ำหนักเบาขับขี่ง่ายนี่แหละคู่หูคันโปรดของคนรุ่นใหม่ชมและทดลองขับได้ที่ศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศัตยานยนต์16สาขาทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโทรสอบถามที่056-701-777 All new Yamaha Fazio New Style My Genหากพูดถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกคนต้องคิดถึงเขาค้อภูทับเบิกน้ำหนาวอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพแต่รู้หรือไม่ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในทุกอำเภอวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปตลอดเที่ยวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์กันค่ะจุดแรกเมื่อมาถึงเมืองเพชรบูรณ์ต้องไม่พลาดที่จะมาที่พุทธอุทยานเพชรบุรีสักการะพระพุทธมหาธรรมราชาพระคู่บ้านคู่เมืองเป็นพระพุทธรูปเนื้อโลหะหล่อด้วยทองเหลืองบริสุทธิ์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมกับให้อาหารปลาบรรยากาศที่นี่สวยงามร่มรื่นจริงๆค่ะจากนั้นไปปั่นจักรยานเพลินๆกินลมชมบรรยากาศที่เส้นทางจักรยานเพชรบูระซึ่งเป็นเส้นทางจักรยานสำหรับการออกกำลังกายและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์อีกหนึ่งแห่งที่อยู่ไม่ห่างกันเราสามารถเช่าจักรยานเข้ามาปั่นในเส้นทางได้ชั่วโมงละ30บาทเท่านั้นไหว้พระปั่นจักรยานเสร็จคงเริ่มหิวกันแล้วใช่ไหมคะมาชิมผัดไทยเรือนสร้อยระยะผัดไทยที่นี่เขาทำกันเองในครอบครัวต้องบอกเลยว่าเขาใส่ใจในการทำทุกขั้นตอนกุ้งที่ใช้เป็นกุ้งสดน้ำมันที่ใช้ทอดก็เป็นน้ำมันมะพร้าวผัดแล้วไม่เยิ้มอร่อยจริงๆค่ะ
กินผัดไทยอิ่มแล้วก็แวะไปที่สวนสาธารณะเพชรรัตน์สงครามชมหอจัดแสดงประวัติศาสตร์มณฑลเพชรบูรณ์และเจ้าเมืองเพชรบูรณ์ในอดีตหอนิทรรศอุ้มพระดำน้ำที่แสดงตำนานประเพณีอุ้มพระดำน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-28 กันยายน 2565เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดเพชรบูรณ์คือวันที่25กันยายนวันนี้เป็นวันสำคัญครับเป็นวันศาสตร์ไทยหรือแรม15ค่ำเดือน10เป็นพิธีเป็นการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำท่านผู้ราชการจังหวัดก็จะเป็นผู้อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาจากหน้าวัดไตรภูมินะครับลงเรือแล้วก็จะล่องเรือทวนน้ำขึ้นมาที่ท่าน้ำวัดโบชนามานซึ่งเป็นจุดที่เราเชื่อกันว่าเป็นจุดที่พบองค์พระพุทธมหาธรรมราชาในการประกอบพิธีเราใช้เวลาประมาณ 10:39 นาทีเป็นการพิธีอุ้มพระดำน้ำนะครับจากนั้นเข้าสักการะศาลหลักเมืองเพชรบูรณ์ที่มีการออกแบบอย่างสวยงามและมีคุณค่าในแง่ของประวัติศาสตร์คือเป็นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและมีลักษณะพิเศษทั้งตัวเสาที่เป็นหินและจารึกโบราณที่ปรากฏบนเสาก่อนกลับเข้าบ้านแวะเช็คอินถ่ายรูปสวยๆหาของฝากที่นายธรรมรินคาเฟ่มีทั้งมะขามหวานมะขามแปรรูปและของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านมากมายความหลากหลายที่รอนักท่องเที่ยวมาสัมผัสเพชรบูรณ์เมืองแห่งสายหมอกเมืองรองต้องห้ามพลาด